สวัสดีครับทุกคนครับหลายๆคนสอบถามผมเข้ามานะครับว่าที่บ้านไร่สายทองของเราโดยเฉพาะที่จังหวัดพะเยานี้นะครับมีวิธีการกินเห็ดตับเต่ายังไงเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่เคยกินเห็ดตับเต่านะครับแล้วมันมีรสชาติยังไงเดี๋ยวลองตามมาดูกันนะครับว่าคุณแม่ของผมจะทำเมนูอะไรจากเห็ดตับเต่าครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราลองมาดูกันนะครับหลังจากที่คุณแม่เก็บเห็ดตับเต่าแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะนำไปขายครับแล้วหลังจากที่เหลือจากขายเราก็จะนำมากินกันนะครับนี่แหละครับทุกคนครับถ้าใครได้ติดตาม YouTube บ้านไร่สายทองนะครับจะรู้ว่าคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการเพาะเห็ดตับเต่าภายในสวนของเราเองครับเพราะฉะนั้นเห็ดตับเต่าที่ได้มานี้จึงเป็นเห็ดตับเต่าที่เพาะขึ้นเองภายในบ้านไร่สายทองอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับนี่แหละครับหลังจากที่เก็บมาแล้วคุณแม่ก็นำกลับมาที่บ้านแล้วก็มาชั่งกิโลแล้วก็จะมีลูกค้ามาจองเอาไว้ขายหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงทุกรอบเลยนะครับออกมาทีไรก็ไม่พอขายครับมีคนสั่งจองตลอดเลยนะครับนี่แหละครับคุณพ่อกำลังถ่ายรูปนะครับจะเอาไปโชว์เพื่อนๆครับตอนนี้ก็มีทั้งญาติแล้วก็มีทั้งลูกค้านะครับมาดูเห็ดตับเต่าเพื่อที่จะจับจองจะซื้อกันครับแบ่งนำไปแกงนำไปทำอาหารนั่นเองครับเห็ดตับเต่านั้นสามารถทำได้หลากหลายเมนูนะครับมันจะมีความกรุบความกรอบความอร่อยความหอมครับสามารถนำไปผัดนำไปแกงนำไปต้มได้หมดเลยนะครับสามารถแทนเนื้อสัตว์ได้ด้วยนะครับลักษณะรสสัมผัสของมันจะกรุบ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 นิดหน่อยนะครับคล้ายๆกับการกินกระดูกอ่อนนั่นแหละครับนี่แหละครับหลังจากที่เห็ดเหลือจากการขายแล้วหรือว่าคุณแม่แบ่งเอาไว้นะครับเราก็จะนำมาล้างทำความสะอาดประมาณสัก 2-3 น้ำครับล้างเศษดินเศษทรายออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็มาผ่าแบ่งเห็ดตับเต่านะครับเป็นชิ้นๆครับทางภาคกลางบางพื้นที่นะครับผมพบว่าเขาจะนำไปแช่น้ำปูนใสด้วยนะครับปกติแล้วเห็ดตับเต่าจะมีรสสัมผัสที่มีความกรุบความกรอบอยู่แล้วแต่หากเรานำไปแช่น้ำปูนใสก่อนที่จะนำมาทำอาหารนะครับมันจะมีความกรอบคล้ายๆกับการกินกระดูกอ่อนเลยล่ะครับมีรสชาติที่อร่อยกรุบอร่อยครับแต่สำหรับที่บ้านผมนี้แกงแบบธรรมดานี่ล่ะครับไม่ได้แช่น้ำปูนใสนะครับวันนี้คุณแม่จะทำแกงส้มแบบทางภาคเหนือนะครับแกงเห็ดตับเต่าพริกแกงก็จะมีพริกแห้งกระเทียมกะปิแล้วก็ปลาร้าครับตำให้ละเอียดจากนั้นก็นำมาตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้ละครับหลังจากน้ำพริกแกงของเราเดือดดีแล้วนะครับคุณแม่ก็จะนำเห็ดตับเต่าใส่ลงไปครับเห็ดทุกชนิดนะครับเราจะต้องทำให้สุกนะครับเพื่อป้องกันการท้องอืดครับเพราะฉะนั้นเห็ดตับเต่านี้เราจะต้มหรือว่าแกงทิ้งไว้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับดูว่าให้เห็ดมีความสุกมากเพียงพอครับนี่แหละครับหลังจากผ่านไปประมาณ15นาทีเห็ดของเราก็สุกแล้วคุณแม่ก็จะเติมยอดมะขามอ่อนลงไปนะครับเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวนี่แหละครับวิธีการแกงส้มแบบทางภาคเหนือนะครับวิธีการแกงแบบนี้สามารถนำไปใช้กับเห็ดเผาะได้ด้วยนะครับหรือว่าบางที่นะครับเขาจะใส่ยอดส้มปล่อยบางที่ก็จะใส่ยอดหมักเมาครับซึ่งจะมีรสเปรี้ยวเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีเพื่อให้รสเปรี้ยวออกมาแล้วเราก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยละครับนี่แหละครับวิธีการแกงส้มเห็ดตับเต่าแบบทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่บ้านไร่สายทองจังหวัดพะเยาของเรานี่ละครับคุณแม่แบ่งเป็น2ชามนะครับเนื่องจากว่าชามนึงจะเอากินที่บ้านแล้วก็อีกชามนึงแบ่งไปให้คุณตาคุณยายครับนี่แหละครับสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาว่าที่บ้านไร่สายทองของเรามีวิธีการกินเห็ดตับเต่ายังไงเรามักจะนำมาแกงส้มแบบนี้แหละครับมันมีความกรุบความกรอบความหวานความหอมอร่อยครับนี่แหละครับและในทุกๆครั้งนะครับคุณผู้ชมเมื่อคุณแม่ทำแกงเห็ดคุณแม่ก็มักจะย่างหมูแบบนี้แหละครับทำหมูย่างแบบนี้แหละครับกินแหนมกับแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดมีความเปรี้ยวกรุบกรอบหอมอร่อยแล้วก็มากินหมูนุ่มๆเค็มๆหวานๆอร่อยเลยล่ะครับนี่แหละครับหมูปิ้งของผมครับยังไงใครที่ไม่เคยลองกินเห็ดตับเต่านะครับลองไปหากินดูนะครับร้านอาหารป่าหลากหลายที่ก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นเห็ดตับเต่าที่เขาผ่านการแช่เอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากินเห็ดตับเต่าสดๆมันใหม่ๆแบบนี้ได้นะครับลองไปทำอาหารดูนะครับสามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งต้มทั้งผัดไปผัดคล้ายๆกับตับก็ได้นะครับนี่แหละครับวิธีการแกงเห็ดตับเต่าที่บ้านไร่สายทองครับ